เดินไปตรงไหนก็มีแต่ไหแล้วมันก็เลยกลายเป็นชื่อของสวนแสนไหแต่จริงๆแล้วมากกว่าแสนไหทับทิมบางคมเนตรนะคะอยู่จังหวัดเชียงใหม่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อุบลตอนนี้อยู่มาได้ประมาณ36ปีกับปีนี้แล้วแต่ก่อนนี้ก็คือเป็นสวนทับทิมพันไม้นะคะเป็นสวนทับทิมพันไม้รับจัดสวนแล้วก็จำหน่ายพันไม้เวลาไปซื้อต้นไม้เนี่ยเราก็ไปเดินตลาดไปเดินแวะในที่ต่างๆก็เห็นพวกของเก่าเก็บเห็นแล้วก็แบบรู้สึกว่ามันน่าจะมีประโยชน์ต่อไปในภายหน้าคุณแม่ก็เลยแบบซื้อไว้ก็เหมือนกับเอามากองแต่ไม่ได้คิดว่าจะเป็นณวันนี้ที่เป็นอย่างนี้แล้วที่มาของไหเนี่ยเดิมก็ไปที่จังหวัดอุดรไปเที่ยวที่จังหวัดอุดรก็ไปเห็นเขาวางไหอย่างเงี้ยขายอ่ะถามเขาก็บอกประมาณลูกละ 1,500 บาทถามว่าลดได้ไหมเขาก็น่าจะลดได้สัก 1,200 ก็เลยกลับมาอุบลบ้านเราก็เยอะนะก็เลยเป็นที่มาของการเก็บไหตัวนี้ใช่ทีนี้ก็มีคนที่เขาอย่างชาวบ้านที่เขาไม่มีรายได้อะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ไปถามเขาเธอหาให้ฉันแล้วกัน500 300แล้วแต่ไม่ถึงพันนะคะไม่ถึงพันบาทก็ประหยัดได้เยอะก็เก็บมาไม่ได้คิดว่าจะเอามาทำเป็นอย่างนี้ตอนนั้นก็กองเป็นภูเขาจริงๆก็มากกว่าแสนอยู่ก็ตอนนี้ก็ระบายทำเป็นรั้วตกแต่งในสวนก็คือมีแต่ไหทั้งนั้นเดินไปตรงไหนก็มีแต่ไหแล้วมันก็เลยกลายเป็นชื่อของสวนแสนไหแต่จริงๆแล้วมากกว่าแสนไหของเก่าเก็บค่ะของเก่าเก็บโบราณบางทีเราก็ต้องเชื่อในสิ่งที่แบบยังไม่เห็นนะประมาณเหมือนแม่มีของเก่าอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็หนูมาเห็นหนูก็จะเกิดแบบประทับใจที่บ้านหนูก็มีนะชิ้นหนึ่งแต่หนูก็เห็นคนเดียวก็เลยเอามาฝากให้คุณแม่เก็บอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้ขายนะคะก็มีเหมือนกับเขามีพลังดูดมาใช่ประมาณนี้ค่ะเยอะๆอยู่ค่ะอยากให้เข้ามาดูกันนะคะเข้ามาท่องเที่ยวกันมิดดาบสมัยปู่ย่าตายายแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะผ่านอะไรมาเยอะแล้ว อย่างมิดดาบเนี่ยก็มาจากอยุธยาก็เป็นถิ่นสมัยดึกดำบรรพ์ใช่ค่ะมีเยอะอยู่นะคะแต่แบบให้สาธยายอ่ะมันเยอะมากต้องเข้ามาสัมผัสเองทำด้วยความตั้งใจด้วยใจรักนั่นแหละแบบว่าประมาณเราอยากอนุรักษ์ของพวกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูเพราะบางทีคนขนาดเราก็ยังไม่เห็นก็มียังไม่เคยเห็นก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สำหรับพวกสวนต้นไม้เนี่ยก็คือเป็นผลพลอยได้เพราะแต่ก่อนเราเป็นสวนทับทิมพันไม้ทีนี้แม่ก็เลยเอาดบจัดให้มันดูสวยงามแล้วก็มีมุมถ่ายรูปใช่ถามว่ามีจุดถ่ายรูปไหมไม่ต้องถามเลยเยอะมากถ่ายได้ทุกที่เลยเพราะค่ะทุกจุดเพราะว่าแม่ก็เป็นคนจัดสวนเนาะแต่ก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกก็ทำได้ให้มันดูดีได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะการตอนนี้ก็จาก101ตอนนี้ก็เป็นโปรโมชั่นนะคะ50บาทอยากให้คนอุบลได้เข้ามาสัมผัสดูส่วนมากที่ลูกค้าเข้ามาจะมาจากต่างจังหวัดมากกว่าก็อยากให้ตรงเนี้ยเป็นเหมือนประมาณว่า
ของดีเมืองอุบลที่ใครมาอุบลแล้วอ่ะก็น่าจะแบบมาแวะชมจุดนี้ด้วยค่ะด้วยความตั้งใจที่เราทำแล้วส่วนหนึ่งก็มีกาแฟนะคะมีกาแฟมีร้านกาแฟแล้วก็อาหารพร้อมบ้านหนองขอนตำบลหนองขอนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลห่างจากในเมือง12กิโลจุดพิกัดถ้าจะง่ายๆก็คือกาแฟบ้านแสนไหก็คืออยู่ในบริเวณเดียวกันแต่ของสวนแสนไหเนี่ยจะเดินเข้ามาอีกน้อยนึงอยู่ข้างในเปิดทุกวันค่ะเปิดทุกวันว่างๆไม่มีอะไรทำก็มานับไหที่สวนแสนไหได้ขอบคุณค่ะยินดีต้อนรับนะคะ